พิจารณาว่าเออเราใช้เทคนิคการ IUI เนี่ยแล้วเราคาดหวังแบบเปอร์เซ็นต์สูงๆเนี่ยบอกว่าสถิติมันแค่ประมาณ 10% นะมันก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีปัญหามีบุตรยากมากแค่เป็นคนที่จะมีภาวะแบบไข่ไม่ค่อยตกไข่ตกไม่ค่อยสม่ำเสมอ IUI ก็คือการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกนะคะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยมันเหมือนกับการท้องธรรมชาติเลยนะเขาเรียกว่าเค้าเป็นการปฏิสนธิภายในร่างกายนะเป็นการช่วยเจริญพันธุ์ที่เป็นสเต็ปแรกๆของคนที่เริ่มจะมีบุตรยากนะคะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยโอกาสสำเร็จเพียงแค่ 10% ต่อรอบเท่านั้นโอกาสไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงกว่าธรรมชาติเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กหลอดแก้วอิกซี่พวกนี้นะคะถ้าได้บวกกับการคัดโครโมโซมตัวอ่อนก่อนที่จะย้ายตัวอ่อนมาฝังกลับเนี่ยอีกซี่เนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จถึง 75% ถ้ามีการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้ายกลับโอกาสสูงถึง 75% นะแต่ถ้า IUI โอกาสแค่ 10% แต่ถ้าทำเด็กหลอดแก้วแล้วเราไม่ได้คัดโครโมโซมโอกาสติดอยู่ที่ประมาณ 30-40% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาว่าเออเราใช้เทคนิคการ IUI เนี่ยแล้วเราคาดหวังแบบเปอร์เซ็นต์สูงๆเนี่ยบอกว่าสถิติมันแค่ประมาณ 10% นะมันก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีปัญหามีบุตรยากมากแค่เป็นคนที่จะมีภาวะแบบไข่ไม่ค่อยตกไข่ตกไม่ค่อยสม่ำเสมอประจำเดือนมาไม่ปกติเลยทำให้นับวันไข่ตกยากก็เลยไปให้คุณหมอเนี่ยนะคะได้สั่งยากระตุ้นไข่มาให้กินเพื่อที่จะให้ไข่มันเติบโตตามเกณฑ์แล้วคุณหมอก็จะฟอลโล่อันต้าซาวฟองไข่พอคุณหมอเห็นว่าไข่มันเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ควรจะตกแล้วนะคะซึ่งก็จะมีขนาดประมาณ 18-20 มิลนะคะในเดย์14ของรอบเดือนหมอก็จะให้กินยาอีกตัวนึงหรือว่าบางคนก็จะฉีดที่สะโพกก็คือเป็นยาบังคับให้ไข่ตกนะคะพอบังคับให้ไข่ตกปุ๊บหมอก็จะนัดวันนะคะที่จะมาฉีดเชื้ อผู้หญิงก็มาตั้งขายอย่างผู้ชายก็มาเก็บน้ำเชื้อนะคะคุณหมอก็จะปั่นน้ำเชื้อให้นะคะให้มันลดความหนืดหน่อยนะคะแล้วก็เอาตัวตายๆเนี่ยออกไปบ้างเล็กน้อยเป็นการแบบคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ฉีดเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกของคุณแม่คุณแม่ก็ตั้งขายอย่างแทนที่สเปิร์มมันจะใช้พลังงานของมันเอง 100% นะหรือว่าแทนที่ว่ามันเนี่ยจะตายซะเยอะจากการที่มันวิ่งเข้าไปเองเนี่ยมันก็ย่นระยะทางไงเพราะว่าคุณหมอใส่หลอดยาวๆเลยนะคะแทงเข้าไปเลยในโพรงมดลูกแทนที่มันจะไปโดน environment ที่ไม่เหมาะสมที่จะมีสภาพความเป็นกรดเป็นเบสที่ไม่เหมาะสมกับสเปิร์มและทำให้สเปิร์มตายเนี่ยมันก็อยู่ในหลอดจ้าแล้วก็เอาไปวางเอาไว้เลยใกล้ๆกับบริเวณที่ไข่มันตกอ่ะมันก็คือลดอัตราการตายของสเปิร์มได้นี่คืออายุไอนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็รู้แน่นอนว่าไข่ตกแน่ๆเพราะว่าหมอบังคับให้ไข่ตกให้แถมหมออันต้าซาวมาก่อนด้วยแล้วก็ฉีดบังคับไข่ตกก็ไข่ก็ตกแน่ๆซึ่งอดีตเนี่ยเราไม่รู้ว่าไข่ตกวันไหนไงเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่แบบมันไม่ปกติเลยนับวันไข่ตกไม่ได้ไม่เคยเทสฮอร์โมนเอลเอชเจอมันก็เลยเหมาะกับเคสประมาณนั้นแต่มันไม่เหมาะกับเคสที่ผู้ชายมีปัญหาในเรื่องของสเปิร์มนะคะเพราะว่ามันต้องอาศัยความสามารถของสเปิร์มในการวิ่งแล้วก็ไปเจาะกันเองตามธรรมชาติซึ่งมันแตกต่างจากอีกซี่ก็คือไม่ได้เจาะกันตามธรรมชาตินะคะนักวิทย์เลือกสเปิร์มแล้วส่องกล้องกำลังขยายเข้าไปดูแล้วก็ไปเลือกว่าตัวไหนหล่อนะคะตัวไหนที่รูปพรรณสันฐานปกตินะคะก็จะหยิบสเปิร์มนั้นมาจับเจาะเข้าในเซลล์ไข่โดยตรงเจาะไม่ได้มีการยิงเลเซอร์เจาะเปลือกให้อีกเหมือนกับไข่ผู้หญิงแก่ๆเนี่ยไข่จะเปลือกเหนียวเปลือกหนาใช่ไหมเจาะเข้าไปในเปลือกไข่ให้อีกคือแบบช่วยสุดๆแล้วเหมือนป้อนข้าวให้เรียบร้อยเหลือแต่กลืนอ่ะแต่ว่าทำเด็กหลอดแต่ว่าถ้าเป็น IUI เนี่ยความหมายคือเขาแค่นำส่งให้ใกล้ที่เหลือก็คือต้องใช้ความสามารถในการปฏิสนธิเองเก็ทไหมคะ